ดูโฆษณานิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะพอบอครับในหญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่485งั้นก็ดีพอใจแล้วก็ดีงั้นก็กลับไปเล่นให้สนุกเถอะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คะฉันไม่รู้ค่ะเมื่อกี้เขายังยืนอยู่ดีๆอยู่เลยจู่ๆก็เป็นแบบนี้ไปนะคะไม่หายใจแล้วความโกรธจู่โจมเข้าหัวใจทำให้เลือดไหลย้อนกลับต้องทำให้เขาฟื้นโดยเร็วนี่เธอคิดจะทำอะไรนี่เป็นการปฐมพยาบาลของแพทย์ตะวันตกทำเพื่อช่วยคนนะในสายตาของหมอไม่มีการแบ่งแยกชายหญิงหรอกนะเกิดอะไรขึ้นลูกชายฉันน่ะเขาอ้วกเป็นเลือดจนสลบไปเลยค่ะต้องรีบปฐมพยาบาลต้องผายปอดเพื่อทำให้เขาฟื้นแต่ผมทำไม่เป็นนี่มันอ้าวจริงสิเกือบลืมไปเลยว่าอู้เรียนหนังสือมาจากที่โรงเรียนเธอก็น่าจะเคยเรียนปฐมพยาบาลด้วยสินะอู้ลูกพ่อฟื้นมาสักทีนะพ่อกับแม่มีลูกเป็นลูกชายคนเดียวนะลูกต้องสืบทอดมรดกของเรานะลูกไปให้พ้นมรดกของมรดกอะไรก็มรดกอย่างเดียวเลยสินะฉันพูดว่ามรดกแล้วทำให้เขาโกรธได้ยังไงกันนะก็เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของฉันพี่น้องเขาแยกมีครอบครัวหมดแล้วมรดกครอบครัวฉันก็จะเป็นของเขาเพียงผู้เดียวเขายังจะมีอะไรไม่พอใจอีกกังวลแย่มีลูกชายตั้งใจให้อาอู้แต่งเขยเข้าบ้านในอนาคตให้ลูกเขยสืบทอดกิจการครอบครัวภรรยาคนที่สองของตระกูลคังมีลูกชายแค่คนเดียวเห็นได้ชัดว่าไม่ยอมให้เขาแต่งเข้าแน่นอนอาอู้เรื่องเมื่อกี้นี้ขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะการปฐมพยาบาลไม่แบ่งแยกชายหญิงอยู่แล้วคุณไปหาคุณชายเจตนะคะอาจารย์คือฉันอยากเดินเล่นคนเดียวสักหน่อยนะคะดูให้ทางอาอู้จะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยปกติกับคุณชายคังคนนี้ให้หล่อนสบายใจหน่อยดีกว่าโอ๊ยเจ็บเธอไปทายาเถอะไม่ต้องมาแก้สงสารเลยนายบีบฉันก็เห็นอยู่ว่าไม่ปาณีฉันเลยเธอคิดจะจูบผู้ชายอื่นยังมีเหตุผลอีกเหรอทำไมคุณถึงได้หึงไปหมดทุกเรื่องเนี่ยนั่นเป็นการช่วยชีวิตคนเชียวนะก็เห็นได้ชัดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากปกติมากพูดอะไรนะรู้ว่าเธอเคยทำมาก่อนพอบอครับนั่นหญิงหนีอีกแล้วครับตอนที่486ไม่เคยอ่ะยังก็ดีแต่ฉันไม่เคยแตะต้องมาก่อนเลยนะสมมติว่าแตะต้องไปเพื่อช่วยคนก็เป็นอันดับแรกหมอน่ะจะช่วยคนแม้แต่ชีวิตก็ยอมหมดหน้าตักเชียวนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงด้วยที่สกปรกไปได้เพียงน้อยเท่านั้นทิงโจมีรักที่ยิ่งใหญ่นี่แหละน้ำจิตน้ำใจของผู้ที่อยู่ระดับสูงฉันไม่เห็นอยากเป็นผู้ระดับสูงอะไรนั่นเลยฉันจะอยู่เหนือนายหืออยู่เหนือฉันนั่นหรองั้นเรามาลองกันเลยสินี่นายทะลึ่งไรอย่างไอวันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมีคนมาเห็นจะทำยังไงล่ะแถมยังรีบร้อนอีกฉันไม่ชอบรีบร้อนแบบไหนเลิกวุ่นวายได้แล้วนะนี่มันที่สาธารณะนะคนเห็นเขาจะทำยังไงเห็นไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกนี่สิ่งไพ่สื่อปล่อยฉันนอกเดี๋ยวนี้นะห้องรับรองชั่วคราวของสนามแข่งม้าสิ่งไพ่สื่อไอคนไม่ดีไอคนบ้าก็ว่าแสกๆนายไม่คำนึงถึงการอาเทศะบ้างเลยได้ไงฉันมีใบรับรองนะถูกต้องตามกฎหมายด้วยนายไม่กลัวคุณบุกคนบุกเข้ามาหรือไงอะรีบหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะลูกแบวน้อยเก็บแรงไว้ดีกว่าเดี๋ยว
จะได้มีแรงร้องอีกไงกู้ชิงโจเหมือนกับอยู่ในทะเลและถูกคลื่นซัดซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่เหงื่อออกไปหมดเลยเหนียวตัวอยู่แล้วเนี่ยแบบนี้รู้สึกทรมานใช่ไหมเด็กๆ เอาผ้ากับน้ำแล้วก็คุณผ้าขนหนูมาให้หน่อยสิเมื่อกี้เสียงดังมากเลยนะนั่นน่ะนายยังกล้ามาเรียกขอน้ำอย่างจงแจ้งแบบนี้จะบอกคนอื่นให้รู้ได้ไงอ่ะว่าเมื่อกี้เราเมื่อกี้ชิงโจก็แค่เอาน้ำมาล้างมือเธอจะหน้าแดงทำไมเนี่ยสิ่งไพ่สือฉันอยากให้นายทำตามที่เราตกลงกันไว้นะฉันไม่ยินยอมนายยังไม่ได้ฟังอะไรเลยนะจะปฏิเสธได้ยังไงกันเธอไม่ให้ฉันแตะต้องตัวเธอฉันทำไม่ได้หรอกนะผู้ชายของเธอไม่ใช่นักพรตนะจ๊ะก่อนหน้านี้ฉันทนมาหลายปีละเธอก็รู้นี่เธอแต่งงานกับฉันแล้วก็สมเหตุสมผลดีนี่นะตอนนี้อยากจะให้ฉันเป็นพระงั้นเหรอไม่มีทางซะหรอกสิ่งให้สื่อนั้นเป็นโจรป่ะฉันเป็นโจรแต่เธอก็เป็นเมียโจรนะเป็นภรรยาของท่านนายพลดีๆไม่ชอบทำไมอยากเป็นเมียโจรน่ะตอนสิงไพ่สือไม่อยากพูดเรื่องเหตุผลฉันเอาไม่อยู่เลยจริงๆท่านกองพลครับผมเอาน้ำมาให้แล้วครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อจะเข้มข้นแค่ไหนก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปนะคะทุกคน